วันนี้นะคะก็มีเรื่องดราม่านะคะเกี่ยวกับคะแนนโหวตค่ะของ The Standard นะคะซึ่งแอดทำคลิปข่าวไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการโหวตค่ะ The Standard นะคะเขามีการเปิดให้โหวตนะคะบุคคลผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขวัญใจมหาชนนะคะซึ่งก็มี10รายชื่อนะคะดังต่อไปนี้ค่ะเรียกว่าแต่ละคนนะคะก็มีเหล่า FC นะคะของแต่ละคนนะไปช่วยกันโหวตค่ะก็ช่วงเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าน้องลิซ่านะคะคะแนนนำโด่งมากนะล้านกว่านะคะในขณะที่คนอื่นๆนั้นอยู่แค่หลักหมื่นหลักแสนนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าห่างกันเยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเช้านี้ค่ะวันที่14ธันวาคมนะคะตื่นมาแล้วก็ไปโหวตตามปกติค่ะแต่ว่าก็เกิดปรากฏการณ์ค่ะน้องฟ้าใสนะคะอยู่ๆก็มีคะแนนนะคะนำขึ้นมานะแบบเรียกได้ว่าก็มาจากไหนไม่รู้ตั้งหลายล้านนะคะก็เลยทำให้ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นที่ระบบนะคะของการโหวตของเขาหรือเปล่าเว็บไซต์ที่ใช้ในการโหวตนะคะเพราะว่าคะแนนมันอยู่ๆมันก็เพี้ยนเพี้ยนไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมคนหนึ่งก็ล้านกว่าอีกคนหนึ่งก็แค่หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ขอโทษด้วยนะแอนไม่ทันได้แคปเอาไว้นะคะแต่พอมาปรากฏวันนี้เนี่ยคือน้องฟ้าใสก็ตีตื้นขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะอยู่ๆก็เว็บล่มนะคะโหวตไม่ได้และตอนนี้นะคะณขณะนี้เนี่ยทางเว็บเองนะคะยังเปิดให้โหวตอยู่แต่ว่าไม่แสดงผลการโหวตนะคะซึ่งแน่นอนก็อาจจะเป็นข้อดีนะคะคือพอไม่เห็นคะแนนก็อาจจะไม่ตีกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามีการโกงกันหรือเปล่าหรือว่าทางเว็บมีมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เรายังให้โอกาสเว็บเขาอยู่นะคือบางทีคนอาจจะกดโหวตเยอะนะคะมันก็เลยทำให้ประมวลผลไม่นิ่งหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการทิกกี้นะคะก็คือเห็นบอกว่ามีการให้ไปกดตั้งแบบนั้นแบบนี้แล้วมันจะโหวตได้มากกว่า1ครั้งต่อชั่วโมงนะคะซึ่งอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าตามกติกาเขาก็คือ1ชั่วโมงให้ไปโหวต1ครั้งนะคะและถ้าจะถามแอดว่าเอ๊ะแล้วเราควรจะทำแบบไหนเราก็อยู่ตรงกลางนะคะถ้าวิธีการแบบนั้นเนี่ยมันทำให้มีการโหวตได้ซ้ำๆถี่ๆแบบประมาณว่าฉันกดโหวตนาทีละ 20-50 ครั้งได้ในขณะที่อีกคนนึงต้องรอ1ชั่วโมงแล้วได้1โหวตแบบนี้นะคือมันก็อันแฟร์ถูกไหมมันก็ไม่แฟร์สำหรับคนที่ทำตามกติกานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาเป็นว่าเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดดราม่าขึ้นก็เพราะมันเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็หวังว่าทางสแตนดาร์ดนะ The Standard เขาจะไปจัดการมาตรฐานของเขานะคะก่อนที่จะปิดผลโหวตนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเปิดให้โหวตนะคะจนถึงวันที่18ธันวาคมและก็จะประกาศผลโหวตนะคะในวันที่19ธันวาคมนี้นะคะซึ่งแอมก็ไม่อยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับการโหวตที่อื่นนะคะซึ่งบอกว่าจะโหวตถึงวันนั้นวันนี้แล้วอยู่ๆก็ยังโหวตต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งทำให้บลิงก์นั้นก็งงๆนะถ้ามันเป็นของเว็บนอกนะคือเราก็ไม่รู้จะไปพูดไปบอกเขายังไงนะคะแต่นี่มันเป็น The Standard ที่เขาเปิดโหวตให้คนไทยโหวตนะคะเราก็เลยขอพูดตรงนี้นิดนึงแล้วกันว่าคุณควรจะหามาตรฐานนะคะที่มันเป็นตามชื่อของคุณนะคะมันต้องมี Standard มันต้องมีมาตรฐานนะคะไม่ใช่ให้โหวตแล้วก็มีการทิกกี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการได้รางวัลตรงนี้ก็นะตำแหน่งควันบุคคลผู้สร้างปรากฏการณ์แห่งปีขวัญใจมหาชนนะคะคำว่าขวัญใจมหาชนมันต้องมาจากคนจำนวนมากจริงๆนะคะก็หวังว่ามันจะไม่จบลงแบบงงๆอีกนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโหวตนะคะแอดก็จะเอามาแจ้งมาบอกนะคะคือที่เอามาบอกเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้สู้นะคะมันคือหนึ่งสิทธิ์ของเรานะคะที่จะทำให้ดีที่สุดไม่ว่าผลสุดท้ายนั้นจะเป็นยังไงนะคะบางคนบอกว่าโหวตไปแล้วดีไม่ดีก็ไม่รู้ได้ไม่ได้โกงไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปมองตรงนั้นเราต้องมองว่าเราได้ทำตามหน้าที่เราแล้วหรือยังสิทธิ์ของเราแล้วหรือยังถ้าเราทำเต็มที่ของเราแล้วผลจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมี FC เป็นของตัวเองนะคะแต่อยากจะถามว่าคุณได้สู้เต็มที่แล้วหรือยังนะคะทำเต็มที่แล้วถ้าทำเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดค่ะก็นะอันนี้อัปเดตค่ะมีดราม่าเล็กๆนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก็
ก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้ล่าสุดนะเวลานี้นะคะยังโหวตได้อยู่ถ้าใครอยากจะโหวตนะคะลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะแม้ว่าผลการโหวตนะคะตัวเลขมันอาจจะไม่โชว์ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถโหวตได้เราไปโหวตนะคะจนถึงวันที่18ค่ะและ19นะคะเขาจะประกาศผลค่ะค่ะก็ก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า